สวัสดีครับกีฬาในช่วงค่ำวันนี้นะครับติดตามความเคลื่อนไหวการเตรียมทีมชาติไทยนะครับที่จะสู้ศึกบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียในรอบ12ทีมจะเจอกับซาอุดิอาระเบียแล้วก็บุกไปเยือนญี่ปุ่น2เกมสำคัญในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้นะครับมีข่าวความเคลื่อนไหวในการเก็บตัวมาฝากกันรวมถึงอนาคตการต่อสัญญาของพิซิโก้ในการคาดการณ์ช่วงสัปดาห์หน้าครับการเตรียมความพร้อมนะครับก็มีข่าวมาฝากสั้นๆนิดหน่อยนะครับว่าตัวพิซิโก้เองเนี่ยก็บอกว่าจะดูฟอร์มนักเตะไปถึงนัดที่6ของเกมลีกหรือว่าในช่วงกลางเดือนมีนาคมเนื่องจากว่าต้องประเมินดูสภาพความพร้อมรวมถึงอาการบาดเจ็บของผู้เล่นก่อนจะมีการเรียกตัวตามกำหนดการเดินนะครับคือ13มีนาคมหรือว่า10วันก่อนเจอกับซาอุดิอาระเบียเพื่อให้ทีมได้มีการฝึกซ้อมแล้วก็ปรับจูนระบบรวมถึงแท็กติกครับย้ำอีกครั้งนะครับ23มีนาคมเจอกับซาอุดิอาระเบียในบ้านของตัวเองแล้วก็บุกไปญี่ปุ่นวันที่28มีนาคมคือโปรแกรมการแข่งขันสำคัญ2นัดของทีมไทยนะครับส่วนการต่อสัญญาตัวพิซิโก้นะครับให้กับคุมทีมชาติไทยก็บอกว่าล่าสุดนะครับทางฝ่ายกฎหมายของสมาคมกีฬาฟุตบอลนั้นได้รับสัญญาคู่ฉบับที่ส่งให้กับกุนซือทีมช้างศึกไปอ่านแล้วก็ส่งกลับคืนมาแล้วเมื่อวานที่ผ่านมาแต่ว่ายังไม่มีการเปิดดูนะครับว่ามีการขอแก้ไขตัวสัญญาที่ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลร่างไปให้หรือไม่เรื่องนี้ครับนายภาทิตสุวพงศ์นะครับเลขาธิการฝ่ายต่างประเทศและโฆษกของสมาคมกีฬาฟุตบอลก็บอกว่าต้องรอสัปดาห์หน้าที่จะมีการส่งต่อเรื่องนี้ให้กับทางพลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนายกสมาคมจะเป็นคนตัดสินใจอีกครั้งนะครับฝ่ายกฎหมายตรวจแล้วส่งต่อให้กับนายกถ้าเกิดตกลงกันได้ไม่มีการแก้ไขก็น่าจะปิดดีลกันได้ทันทีครับเรื่องของผู้เล่นหลายคนนะครับในฟุตบอลลีกของไทยที่มีการบอกยกเลิกสัญญาอย่างให้เป็นธรรมจากสโมสรก็มีการพูดเพิ่มเติมนะครับรองเลขาธิการฝ่ายต่างประเทศก็บอกว่าทางตัวนักเตะสามารถที่จะทำหนังสือเข้ามาแจ้งให้กับสมาคมกีฬาฟุตบอลได้รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นและสมาคมจะมีการเรียกสโมสรและนักเตะเข้ามาพูดคุยชี้แจงและจะนำทีมกฎหมายเข้าไปช่วยดูแลเช่นเดียวกันครับอยากให้นักฟุตบอลนั้นช่วยเหลือตัวเองก่อนด้วยการนำเรื่องไปยื่นฟ้องทางแพ่งนะครับเพราะว่าเป็นการผิดสัญญาว่าจ้างจากสโมสรเนื่องจากสโมสรฟุตบอลปัจจุบันนั้นก็จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหมดแล้วและเมื่อมีการพิจารณาลงว่ามีความผิดจริงก็จะมีการพิจารณาโทษเพิ่มอย่างแน่นอนบอลหญิงกันบ้างนะครับทีมชาติไทยก็มีการประกาศรายชื่อ23นักเตะที่จะลงทำศึกฟีฟ่าเดย์ที่ประเทศพม่าวันที่1และก็3มีนาคมนำโดยวราพรบุญสิงห์นะครับโดนภาศรีตลากาญจนาพรแสนคุณสุริสาสร้างไทยสงศิลาวันอินเตอร์มีนภัสสีเสริมอไทยศรีมณีพิสมัยสอนใสกาญจนาสังเงินรวมถึงรัติการทองสมบัติและธนีการแดงดาส่วนใหญ่ก็เป็นแกนหลักในชุดบอลโลกนะครับที่แคนาดาทั้งหมดจะเดินทางวันพรุ่งนี้เวลา 9:00 นที่สนามบินดอนเมืองครับปิดท้ายผลฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกนะครับวันนี้มีเตะกัน4คู่จบไปแล้วมีบุรีรัมย์ชนะพัทยา 2-0 สุโขทัยเอาชนะซัวฮาวเวอร์นะครับ 5-1 เทโรเล่นในบ้านนะครับแพ้ให้กับเมืองทอง 0-1 แล้วก็แบงคอกยูไนเต็ดกำลังแข่งขันนะครับตอนนี้นำการท่าเรืออยู่3ประตูต่อ1ครับ